สวัสดีครับคุณผู้ชมช็อกทั้งงานวิลสมิธเดินขึ้นไปตบคริสล็อกกลางเวทีออสการ์กลายเป็นข่าวดังวินาทีช็อกโลกสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2022เมื่อนักแสดงชื่อดังอย่างวิลสมิธได้เดินขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสล็อกซึ่งเป็นนักแสดงตลกที่กำลังยืนกล่าวมอบรางวัลประเภทสารคดียอดเยี่ยมจากนั้นวิลสมิธก็เดินลงเวทีไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก็เพียงเพราะว่าคริสล็อกได้ไปแซวเจดาพิงค์คิสสมิธภรรยาสาวของวิลสมิธนั่นเองว่ากำลังเตรียมเล่นหนังเรื่อง G.I. Jane ซึ่งหนังเรื่องนี้คือตัวเอกเป็นผู้หญิงในเรื่องจะต้องโกนหัวซึ่งคริสล็อกก็ได้เล่นมุกสื่อถึงเชิงล้อเล่นทรงผมของเจดาซึ่งเนื่องจากเจดานั้นได้ตัดผมสั้นเพราะเนื่องจากอาการป่วยของเธอไม่ได้โกนหัวเพื่อเล่นหนังแต่ดังใดโดยในคลิปจะเห็นว่าเจดานั้นหน้าเสียทันทีที่โดนล้อเลียนส่วนทางด้านคริสล็อกหลังจากที่โดนตบหน้าฉาดใหญ่ก็พูดแก้สถานการณ์ว่านี่เป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โทรทัศน์และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชื่อของวิลสมิธขึ้นเทรนด์อันดับ1บนโลกของ Twitter ทันทีซึ่งทุกคนในงานต่างก็อึ้งกันทั้งงานเลยซึ่งสำหรับการประกาศผล Academy Award หรือออสการ์ครั้งที่94นี้จัดขึ้นในเช้าของวันที่28ที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยณดอนมีเธียเตอร์นครลอสแอนเจลิสซึ่งหลังจากที่วิลสมิธบุกขึ้นเวทีไปตบหน้าคริสล็อกพร้อมบอกด้วยว่าหยุดพูดชื่อภรรยาของฉันออกมาจากปากของนายและหลังจากนั้นเมื่อวิลสมิธขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องดิลริชาร์ดเขาได้ข่าวขณะรับรางวัลอีกว่าในช่วงจุดสูงสุดของชีวิตนั้นระวังให้ดีปีศาจร้ายจะมาหาคุณ